การพัฒนาและการประเมินคุณค่าทางสังคม Social Value Accelerator หรือ SVA คือแผนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยและเครือข่ายภาคีที่มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อผลักดันแผนการดำเนินงานด้านการประเมิน Social Value ที่มีหลักการและมาตรฐานในการประเมินสะท้อนคุณค่าทางสังคมเพื่อบูรณาการให้เกิดการนำข้อมูลคุณค่าทางสังคมไปสู่การตัดสินใจและการวางแผนดำเนินงานจัดสรรงบประมาณสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่หน่วยงานทุกประเภททุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังตอบโจทย์ความคุ้มค่าลดต้นทุนและทรัพยากรในขณะเดียวกันสะท้อน impact ทางสังคมอย่างยั่งยืนในทุกแง่มุมด้วย SROI หรือการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมแผนการดำเนินงาน SVA มีด้วยกัน3มิติได้แก่ 1. เพื่อยกระดับพัฒนามาตรฐานผู้เชี่ยวชาญระบบการดำเนินงานและแนวทางการประเมินและบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อบูรณาการคุณค่าทางสังคม 2. เพื่อผลักดันตั้งแต่ระดับนโยบายระดับปฏิบัติการในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางสังคมอันนำไปสู่การวางแผนบริหารและพัฒนาปรับปรุงทิศทางและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน 3. เพื่อมุ่งสร้างสมดุลทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในสังคมเพื่อร่วมพัฒนาประเด็นเกี่ยวข้องในด้านต่างๆอันนำไปสู่ความร่วมมือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน